สำหรับวันนี้นะครับนี่คือศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสโมสรในยุโรปนะครับนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเจอกับทางด้านของเรอัลมาดริดที่เวมเบลีย์ลอนดอนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องถามว่าวินิซิอุสครับถ้าหากว่าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีสิทธิ์ได้บัลลงดอร์แต่ว่าสิ่งเดียวนะฮะถ้าพูดถึงในมุมของดอร์ทมุนด์บ้างที่เขาจะหยุดเรอัลมาดริดก็แฟร์ๆถ้ามาดริดดีดอร์ทมุนด์ก็ต้องมีดีพอใช่ไหมเพราะที่เข้ามาชิงที่ผมเห็นที่มีสิ่งที่เห็นที่ประสบความสำเร็จได้ในการที่จะเจอกับเรอัลมาดริดคือเกมรับนี้เนี่ยนะครับในการเจอกันรอบชิงชนะเลิศนัดสำคัญชื่อชั้นของเรอัลมาดริดข่มบอรุสเซียดอร์ทมุนด์หรือไม่หรือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่แหละที่จะเป็นมามืดมาคว้าแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนี่คือศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสโมสรในยุโรปนะครับนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเจอกับทางด้านของเรอัลมาดริดที่เวมเบลีย์ลอนดอนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ครับวิธีการเล่นนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับนะครับอีกทีมหนึ่งเป็นราชันของยุโรปนะครับมีเขาเรียกว่ามีทั้งบูและบุญและโดยเฉพาะอันเชลโลตติเวลาจัดวิธีการเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเขาให้ความสัมพันธ์กับนักเตะมากนะครับปล่อยให้นักเตะได้มีวิธีการในการโจมตีเกมรุกมีจินตนาการต่างๆแต่อีกทีมหนึ่งอย่างดอร์ทมุนด์นั้นเล่นด้วยแท็กติกโดยเฉพาะไม่ได้ปล่อยมากแต่ของเรอัลมาดริดจะปล่อยในเกมรุกจะปล่อยให้ทุกคนมีอิสระเลยครับเวลาคนมีบอลแต่คนไม่มีบอลเนี่ยจะอยู่ในแท็กติกครับแต่ในส่วนของบอลเยอรมันบอลบอลเซียดอร์ทมุนด์นั้นเล่นด้วยแท็กติกโดยเฉพาะทั้งมีบอลและไม่มีบอลเนี่ยมันแตกต่างกันตรงเนี้ยนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเส้นทางกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนติดตามเส้นทางเราต้องติดแอร์ครับบอกฮะนี่ครับแอร์แคเรียครับนี่ลูกค้าชอบไทยอินเนียนเลยพ่อฮะนะฮะแอร์แคเรียนะครับแจก 1,000 บาทนะครับใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะครับกับแอร์แคเรียเพียงซื้อแอร์แคเรีย X Inverter Plus นะครับรุ่นใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะครับหรือว่าแอร์แคเรีย Copper 8 BTU ใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะครับซื้อติดตั้งลงทะเบียนนะครับภายในวันที่31พฤษภาคม67นี้นะครับรับเงินมูลค่า 1,000 บาทติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Career Thailand หรือว่าทางด้านของ www.careerthailand.com นั่นเองนะครับอ่ะเย็นๆกันไปแล้วเรามามันกันดีกว่านะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบชิงชนะเลิศครับต้องบอกว่ามาดูเส้นทางนะพ่อครับขอดูของดอทมุนก่อนนะพ่อครับดอทมุนเนี่ยเอาชนะในรอบ16ทีมมานะครับชนะ PSV Eindhoven นะครับผ่านมาก็สกอร์รวม 3-1 ครับพ่อฮะครับนัดนี้ยังผมยังดูแล้วก็ยังสามารถที่จะโค่นได้นะเพราะว่าฟุตบอลใกล้เคียงกันก็ถือว่าดอทมุนผ่านมาในเส้นทางที่ถามว่ายากไหมผมว่าในสไตล์ของดอทมุนไม่ได้ยากมากนะเท่าที่ผมได้ดูนะครับครับนะฮะแล้วก็ผ่านมาเสร็จเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศเจอกับแอตแลนติโกมาดริดก็อันนี้เลยครับเข้ามาได้อันนี้เลยครับที่ยากมากเพราะว่าเจอทีมแอตมาดริดนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าซิโมเน่วางแผนค่อนข้างดีถึงขนาดซิโมเน่มาบ่นเลยนะครับว่าในสถานการณ์ของดอร์ทมุนด์นั้นบอกเลยว่าเปลี่ยนสถานการณ์จากที่บอกเลยนะยิงประตูน้อยแต่ทุกลูกที่ยิงตรงเป็นตุงครับนะครับแต่ในส่วนของทีมแอตมาดริดตรงเป็นออกครับก็คือว่ายิงวันนั้นต้องยอมรับว่ามีโอกาสคล้ายๆกันแต่ความเฉียบคมแตกต่างกันอันนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าวันที่เจอบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่เจอกับแอตแมนดิตผมดูอยู่ด้วยครับแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทั้งเกมเนี่ยแอตแมนดิตดูเหนือกว่าทั้งไปและกลับเลยนะครับเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนเป็นประตูนั้นดอร์ทมุนด์วันนั้นเข้าฝักจริงๆครับยิงไปถล่มไป3-4ลูกอ่ะตังโมครับคือ4-2ต้องบอกเลยว่าโหดมากคือไปยิงทุกครั้งที่มีโอกาสยิง4ครั้งเข้า4ครั้งอย่างนี้ดีกว่านะครับมันทำให้โอ้โหคู่ต่อสู้ที่ท้อจริงๆเกมนั้นเนี่ยสแตทยิงไป9ครั้งแต่เข้า4เลยบ้างพ่อฮะโอ้โหก็โหดมากได้ประตูจากยูเรียนบันมัสเซ่นนะครับฟุกครุงแล้วก็ซามิเซอร์ซิโมเน่บ่นเลยครับว่าโอ้โหทีมเขาก็ไม่ใช่ไม่ดีได้ดีใช่ผมจำได้แต่ดอทมุนด์ดีกว่าด้วยเหตุผลว่าตรงเป็นตุงเข้าทุกลูกครับแล้วยิงดีไม่ใช่แบบประตูสามารถที่จะเซฟได้คือยิงแล้วแบบโอตูเซฟไม่ได้อะครับนะฮะแล้วก็ผ่านมาเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมง 2-0 อันนี้ก็เหมือนกันวางแทคติกเกมรับโดยค่อนข้างเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับแล้วใช้การโจมตีที่เขาเรียกว่าลูกโต้กลับ
ครับนะฮะโดยเฉพาะสิทธิ์แมนยูทั้งสองท่านเนี่ยเล่นค่อนข้างดีโอ้โหพูดอย่างนี้แฟนแมนยูก็ร้องไห้ดิป่ะต้องยอมรับจริงๆว่าใช้ทามมิ่งรอเวลาเพราะว่าทีมของในส่วนของปารีสแซงต์แฮร์แมงนั้นมีทั้งอุสมาเดมเบเล่แล้วก็เอ็มบัปเป้ค่อนข้างเร็วจากนั้นเขาวางโพซิชันในไลน์ของตัวเองแล้วใช้โตกลับแล้วจังหวะที่คู่ต่อสู้เข้ามาเนี่ยเขาบีบเร็วมากจากนั้นเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหมันน่าสนใจว่าจะเกิดขึ้นเวลาเจอกับเรอัลมาดริดหรือเปล่าครับก็หลุดไปได้ประตูจากฟุกครุงนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็ได้ประตูจากแมตต์ฮุมเมลมงนะนะฮะก็ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศขณะที่ทางด้านของเรอัลมาดริดอันเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าโหจริงชนะไลป์ซิกมาตั้งแต่รอบ16แล้วก็อันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วมาเจอทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้แหละครับคือถูกคั่วถูกบีบถูกอัดตลอดทั้งเกมนะฮะนะฮะจังหวะที่ผมดูคือใช้ลักษณะของเอาเวลาไปเยือนเนี่ยครับไม่ลุกเลย รับเหนียวแน่นรับอย่างเดียวท่องเกมรับอย่างเดียวครับนะครับจนผลออกมาเสมอ แล้วก็กลับมาเล่นคือแบบรับแล้วก็รับอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถึงแม้รับอย่างเดียวถ้าเควินเดอร์บอยลูกเดียวหน้าประตูเท่ายิงเข้านะเลมาดริดก็อาจจะตกรอบครับเขาพลาดเองเยอะเหมือนกันพลาดเองพอสมควรแต่ก็ต้องชื่นชมอันเชลติว่าในเรื่องของเกมรับนั้นด้วยศักยภาพของตัวเขาที่บอกต่อนักเตะนะเขาจะมีแท็กติกคือเวลารับนี่ทุกคนต้องเล่นแบบแผนแบบไหนยังไงผมฟังเขาสัมภาษณ์มานะครับรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะแต่เขาต้องชื่นชมว่านักบอลเลมาดริดสามารถทำได้แล้วเป็นเกมแต่ว่าน่าจะเป็นเกมเดียวตั้งแต่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาในซีซั่นนี้นะเพราะที่รับเยอะขนาดนี้มากที่สุดไม่ได้งอหัวเลยทั้งที่มีวิชูอุตเนี่ยโรดิโกเร็วทั้งนั้นนะแต่ลูกโต้ไม่สามารถทำอะไรได้ครับนะฮะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาใช้เพราะอะไรไหมครับว่าใช้พละกำลังในเกมรับหมดพอเกมลุกมันเลยช้าขึ้นไปนะฮะก็เลยทำให้เรอัลมาดริดดรอปประสิทธิภาพในเกมลุกไปพอสมควรแต่ก็ผ่านมาได้ผ่านไปเจอบาเยิร์นว่ะอันนี้เช่นกันตายไปแล้วครึ่งตัวครับนะฮะต้องบอกเลยว่าตายไปแล้วครึ่งตัวด้วยการผิดพลาดของทูเคิลนัดที่สองนั่นเองนะครับที่นำไปแล้วไปเปลี่ยนตัวผิดใช่แต่พอเปลี่ยนตัวผิดปั๊บเนี่ยเอาแฮร์รี่เคนออกแทนที่จะพักบอลได้นะฮะแล้วเปลี่ยนผู้เล่นคนอื่นผิดไปปั๊บเนี่ยนะครับทำให้ผู้เล่นของเรอัลมาดริดเนี่ยที่ต้องการชัยชนะมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนวิธีการเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมาเคนแล้วแค่5นาทีเองนะพ่อเขาดันขึ้นสูงแล้วนี่เขาลุกเต็มสูบแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาด้วยนะครับที่มีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนจังหวะแล้วเนี่ยจังหวะที่นอยเออร์รับกระฉอกมารับอีก100ครั้งจะกระฉอกหรือเปล่านะพอกระฉอกมาเขาแล้วศูนย์หน้าเปลี่ยนมานี่คนนี้เป็นศูนย์หน้าที่ยิ้มตัวจากเอสปันยอนมานะครับโคเซลูไม่ได้ลงเท่าไหร่ลงมาปุ๊บกระแทกเป็นศูนย์หน้าถ้าเป็นศูนย์หน้าคนอื่นนี่อาจจะคือถ้าเป็นผู้เล่นคนอื่นไม่ใช่จิตวิญญาณของศูนย์หน้าอาจจะไม่วิ่งเข้าชาร์จแต่ศูนย์หน้าในเวลาฟุตบอลเขายิงมาต้องรีบาวนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของบาเยิร์นที่รับแล้วก็ฉอกมานะฮะร้อยวันพันปีไม่กระฉอกกระฉอกวันนี้แล้วพอลูกแรกพอลูกสองมาเหมือนจะล้ำหน้าก็ไม่ล้ำหน้าก็ทำให้แพ้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นความคือเอาเรียนไม่ดีแต่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากครับอ่ะดูสถิติของทางด้านมาดริดดีกว่านะครับตัวผู้เล่นนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังงี้วินิซิอุสครับเล่นไป37เกมในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ายิงไป23ลูกนะครับกับ11แอสซิสต์คล่องเร็วชอบผมดูแล้วแบบเพลินตานะลูก1ต่อ1นี่อย่าไปเข้ากับแกนะถึงชีวิตเลยนะครับแล้วจังหวะลูกเปลี่ยนจังหวะเค้าเรียกว่าฟุตบอลเปลี่ยนจังหวะจากช้าไปเร็วเร็วไปช้าบอลล็อกบอลหลอกอะไรไอ้หมอนี่มันครบเครื่องครับต้องถามว่าวินิซิอุสครับถ้าหากว่าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีสิทธิ์ได้บัลลงดอร์ไหมพ่อโอ้โหมันผมว่าเรื่องพวกนี้อยู่ที่มุมมองผมว่าครับแล้วแต่ใครมองคนตัดสินเพราะว่าอันนี้สื่อต่างประเทศเขาชี้นำมาแต่เขาเล่นจริงแต่บารมีจะถึงหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหมีเรื่องบารมีมันต้องมีบารมีด้วยเล่นผู้เล่นธรรมดาไม่มีบารมีไปต่อนะฮะเมื่อกี้ที่พ่อบอกโคเซลูพ่อโคเซลูก็ถือว่าแต่ผมว่ายังไม่ได้ลงหรอกนะฮะอาจจะเปลี่ยนตัวแต่ยิงมาสองลูกแค่นี้ก็คุ้มแล้วคือมันบอลสไตล์เขามันต้องของเรอัลมาดริดจะต้องเปลี่ยนมาเพื่อแก้เกม อ่ะแต่จะลงมาเป็นเสียคนแรกไม่ได้ไม่น่าใช่ใจเย็นๆไม่น่าใช่นะฮะโรดิโกอันนี้น่าสนใจ49เกม17ประตู9แอสซิสต์นะครับอันนี้ก็มีความเฉียบคมความเร็วความคล่องตัวสูงครับนะครับทั้งบอกทั้งโรดิโกวิชิอุตนี่ดีพอกันเลยนะครับแต่คนที่ต้องบอกว่าดีเหนือเมฆนั่นคือพี่จู๊ดพ่อจู๊ดอันนี้นี่จู๊ดเบลลิงแฮมเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยแต่สามารถมีสมาธิคอนโทรลตัวเองได้เหมือนกับเล่นคนที่ผ่านประสบการณ์มาสักอายุจะ30อ่ะครับคือมีทั้งบูแล้วบุญสร้างจังหวะให้ตัวเองสร้างจังหวะให้เพื่อนรู้ทามมิ่งรู้เวลาเป็นคนดีคุมจังหวะได้ดีมากเลยเบลลิงแฮมเกิดปี2003
นั่นหมายความว่าปีนี้เขาเพิ่งอายุ21แต่ยิงไป23กับ12แอสซิสต์คือโอ้โห21ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่รูปร่างเขาทรงสวยมากเล่นกระสดเล่นบอลทรงสวยมากนะถึงขนาดลีโอเฟรินานวันนั้นสัมภาษณ์หลังเกมที่ชนะเข้ามาลีโอบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่ทำไมคุณทำได้ขนาดนี้นิ่งมากลีโอเฟรินานยังบอกว่าเก่งเกินไปแล้วนะครับใช่เก่งอ่ะแต่ว่าสิ่งเดียวนะฮะถ้าพูดถึงในมุมของดอทมุนบ้างที่เขาจะหยุดเรือมาริดก็แฟร์ๆถ้ามาริดดีดอทมุนก็ต้องมีดีพอใช่ไหมเพราะที่เข้ามาชิงที่ผมเห็นที่มีสิ่งที่เห็นที่ประสบความสำเร็จได้ในการที่จะเจอกับเรือมาริดคือเกมรับนี่โอ้โหเตรียมมาถูกใจพ่อเลยครับประตูเขาบอกว่ายกย่องว่านี่คือประตูที่ทำให้ดอทมุนเข้ามาในรอบชิงพ่อทางด้านของโคเบลนะครับคือลงสนามไปเนี่ยคลีนชีตนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นไป8คลีนชีตไป6โอ้โหสุดยอดแล้วคือเกมรับของพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวแต่งไล่ให้นะฮะเกมรับของดอทมุนจะมีทางด้านของแมตต์ฮุมเมอร์สลัตเตอร์เบกนะครับแมตต์เซนแมตต์ฮุมเมอร์นี่แข็งแกร่งยืนตรงกลางเห็นบ่อยเห็นบ่อยครับ3ตัวนี้และที่สำคัญยังได้ทางด้านของมาเซลซาบิเซอร์มาช่วยเกมรับเขาเล่นอาจจะเปลี่ยนเป็น5ไงครับเขาเล่นกองหลัง5นะเอ็มเรคานพ่อเอ็มเรคานเข้ามานะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์แดนกลางอีก3ใช้พึ่งงานเกือบทั้งนั้นซานโชยูเรนบันแล้วก็อเดเยมี่ซานโชก็ใช้การโจมตีที่คล่องตัวครับนะก็ต้องยอมรับว่าคือบอริเซียดอร์ทมุนด์ที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้เนี่ยหลักของเขาเลยคือรับทุกเกมครับแล้วรอจังหวะนะโตแล้วก็ใช้ซานโชนี่แหละครับไอ้หมดนี่มันเป็นอยู่ทีมอะไรมาไม่รู้อ่ะพอกลับมาตรงนี้ทำไมมันดีจังก็ทีมเดียวกับซาบิเซอร์พ่ออ๋อทีมเดียวซาบิเซอร์ก็ตัดเกมได้ดีครับแล้วยังสอดได้ดีอยู่นะแล้วแถมเวลาเสียบอลดันเกมรับก็ดีอีกครับเอ๊ะทำไมมันขยันจังเนาะมันต่างกันนิดหน่อยพ่อไอ้คนที่ออกมาจะไปทีมชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกทีมนึงจะแชมเปี้ยนชิพก็คล้ายๆกันคนละแชมป์กันนะฮะส่วนยูเลียนบันเนี่ยนะครับลงสนาม46ยิง10แล้วก็แอสซิสต์ไป16นะครับแล้วก็ซาบิเซอร์เนี่ยก็ผลงานดีนะครับอ่ะดูภาพรวมเลยแล้วกันนะพ่อครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับในการเจอกันรอบชิงชนะเลิศนัดสำคัญชื่อชั้นของเรอัลมาดริดข่มบอรุสเซียดอร์ทมุนด์หรือไม่หรือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่แหละที่จะเป็นมามืดมาคว้าแชมป์ชื่อชั้นนี่ผมว่าดอร์ทมุนด์นี่คงใช้เขาถือว่ามาไกลแล้วไงผมว่ามาไกลแล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เข้ามาถึงรอบชิงมันว่ากันไม่ได้หรอกสามารถเทียบพลิกด้วยแท็กติกวิธีการเล่นที่บอกว่าเน้นเกมรับเป็นหลักนี่แล้วสามารถโตกลับมันก็ทำได้หมดนะแต่ในช่วงเวลาที่แชมป์ยุโรปมีความมั่นใจสูงผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่แมนซีแล้วก็ผ่านความโกงความตายมาจากบาเยิร์นมาถึงรอบชิงนี่เรามีเวทียุโรปที่ต้องยอมรับว่ามีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นนี่ผมว่าเรอัลมาดริดดูเหนือกว่านะดูเหนือกว่าแต่วันนี้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศพ่อว่าใครเป็นแชมป์เรอัลมาดริดฮะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกนะครับทีมแรกที่รู้จักในการเชียร์ฟุตบอลไม่ใช่เรอัลมาดริดสำหรับผมนะนั่นคือดอทมุนด์เพราะว่าพ่อไปเรียนโค้ชและพ่อซื้อนาฬิกาดอทมุนด์มาให้เป็นทีมแรกที่ผมรู้จักนะฮะเด็กมากเด็กมากๆนะฮะก็รู้จักดอทมุนด์แต่วันนี้ขออนุญาตฮะไปมาดริดเหมือนกันไม่ไปดอทมุนด์ปะโถไปมาดริดว่าฮะถ้าไปก็ไปคู่ก็ไม่ไหวฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับแต่ว่าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแคเรียแจกเงิน 1,000 บาทแคเรียใจป๋านะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับติด Air Carrier X Inverter Plus นะครับ BTU ใดก็ได้นะครับขนาดใดก็ได้แล้วก็ Copper 8 BTU ใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะครับซื้อและติดตั้งลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม67รับเงินมูลค่า 1,000 บาทไปเลยนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook Carrier Thailand แล้วก็ www.carrierthailand.com นั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ